ณคึงไปตามแนวเนี้ยบางทีมันจะมือเราจะหลุดเข้าร่องนิ่มตัวนิ่มแต่ถ้าเราคึงขวางหลบเราได้นะไม่ได้นั้นวิธีการให้รู้ลายกล้ามเนื้อให้คุณคึงขวางลอมบอยเหรอลอมบอยมันขึ้นอย่างนี้นะคุณก็คึงขวางอย่างนี้คุณจะรู้ฟิลลิ่งเลยว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคุณคึงตามแนวยางมันจะหลบเข้าร่องไปหรือบางทีอาจจะโดนหรือบางทีอาจจะหลบไปทำให้เราพลาดหายไปเลยแต่ถ้าเราคันอย่างเงี้ยเจอตลอดครับมันหลบอยู่ตรงไหนเราก็รู้นั้นประโยชน์ของแนวลายกล้ามเนื้อจุดเกาะต้นเกาะปลายจึงเป็นตัวทำให้เรารู้ทิศทางแล้วทำให้เราหาแนวที่ดึงลังกล้ามเนื้อที่เป็นตอสแบนแข็งตัวหรืออาจจะไปหาจุดที่ก็พอยได้ง่ายแล้วก็อย่าลืมยืดด้วยงั้นหน้าที่เราคือต้องศึกษากายวิภาคจุดเกาะต้นเกาะปลายกล้ามเนื้อตัวนี้เราจะยืดอย่างไรนะหนังสือเคยไปหรือยังเล่มใหญ่ลงไปบรรทัดค่าเล่ม